จัดการศพให้เป็นลักษณะนี้ครับอ๋อคือเราไม่ได้เคยแต่งงานกันแต่ว่าเรามาก็เลยอยากจะจัดให้เขาก็คือเรามาถ่ายเวดดิ้งกันไว้แล้วก็เลยระลึกถึงก็เลยเอามาจัดงานให้เขาตอนวันที่เขาเสียชีวิตตั้งแต่อยู่กันมานี่ไม่เคยแต่งงานเลยไม่เคยแต่งงานแต่จดทะเบียนสมรสครับผมจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนสมรสกันจนปัจจุบันนี้มีลูกกี่คนนะสองคนครับอยู่กันมากี่ปีแล้วคะอยู่กันมาก็ตก20กว่าปีแล้วครับ25ปี35ปีนะถึง35ปีเห็นว่าจะเก็บศพไว้ที่บ้านใช่ไหมครับผม2ปีครับเก็บไว้2ปีแล้วถึงจะเผาใช่ไหมท่านเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรอ๋ออันนี้เขาเป็นมะเร็งครับผมมะเร็งเป็นนานไหมครับตอนนั้นสามปีสามวันปีนะสามเป็นสามเดือนสามเดือนสามเดือนครับสามเดือนก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องมานึกถึงนะครับนี่ถ้าท่านอยู่ก็คงจะแบบนึกว่าดีใจเนาะครับเนี่ยเขาให้พี่มาจัดงานที่นี่การตกแต่งดอกไม้ทำไมเขาคิดก็คือครั้งแรกเนี่ยก็คือให้จัดแต่ดอกไม้ในโทนที่ออกเรียบหรูแล้วดูดีแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บเนี่ยผมเห็นรูปเจ้าสาวคือรูปทำเอารูปเจ้าสาวมาทำรูปนักศพแล้วก็เลยถามทางเจ้าภาพว่าต้องการให้ออกมาเป็นแบบไหนเขาว่าขอถ่ายพรีวิดดิ้งไว้เขาก็เลยโยนอัลบั้มมาให้ผมชุดหนึ่งเขาว่าให้เราไปออกแบบทีว่าจะทำยังไงเธอคนเสียชีวิตชอบเป็นคนชอบสีม่วงก็เลยเอารูปแบบของการจัดแต่งงานวิวามาแล้วก็มาเสนอพอเสนอมาปุ๊บเจ้าภาพบอกว่าถูกใจเพราะว่าไม่เคยมีใครทำงานศพมีซุ้มถ่ายรูปมีเหมือนก็มีรูปของครอบครัวในชุดแต่งงานซึ่งทุกคนก็ค่อนข้างที่จะดูแปลกตาแล้วก็เข้ามาทุกคนงงว่าเอ๊ะมางานศพทำไมเป็นอย่างนี้แล้วพอเข้ามาข้างในถึงรู้อ๋อคือเป็นคือเจ้าภาพเขาเหมือนว่าท่านรักของท่านมากอ่ะท่านก็เลยบอกว่าท่านบอกว่าจะทำอย่างนี้ทำให้ดีที่สุดทำให้ดูเหมือนว่าไม่เศร้าอบอุ่นเพราะว่าทำพรีเวดดิ้งแล้วก็ยังไม่ได้จัดงานอะไรประมาณนี้ก็เลยทำทีเดียวไปเลยครับผมจากประสบการณ์เนี่ยมุมมองของเราเนี่ยที่จัดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันดูแบบว่ามีคนเขาพูดถึงว่าดีสวยงามมากเนี่ยก็คือในรูปแบบอย่างเนี้ยเรายังไม่เคยจัดเราเคยจัดแต่ว่าเป็นรูปแบบของชีวประวัติในรูปแบบของชีวประวัติในการทำหลายแบบว่าคนเสียชีวิตเนี่ยเป็นมายังไงยังไงแต่ในการที่ว่าแหวกแนวออกมาเงี้ยกลายเป็นว่าเป็นการทำเหมือนเวดดิ้งงานแต่งซึ่งดูมาผลตอบแล้วคือทุกคนเขาว่าแปลกตาแล้วก็ชื่นชมเขาว่าเออมันแปลกดีดูไม่เศร้าแล้วก็ทางเจ้าภาพก็ที่สำคัญคือเจ้าภาพพอใจแล้วก็ชอบในรูปแบบงานที่ออกมาครับผมก็ทำให้คนทีมงานทั้งหมดเนี่ยก็รู้สึกว่าอืมเราทำแล้วถูกใจเจ้าภาพไม่ต้องอะไรขอให้ได้เจ้าภาพพอใจก็ทางทีมงานก็โอเคแล้วครับทีมงานของเราเป็นทีมงานอะไรครับจัดงานศพชื่อว่าก็ร้านลาบุรีหีบทองลาบุรีดอกไม้สดนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปคือเราทำงานด้านงานหน้าศพโดยตรงแต่เราก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่เราทำงานเกี่ยวงานรับงานอีเวนต์ด้วยแต่ว่าจะอยู่แยกกันไปคือร้านลาบุรีหีบทองกับร้านลาบุรีดอกไม้สดเนี่ยเจ้าของคนเดียวกันแต่อยู่คนละร้านอยู่คนละสถานที่เราจะไม่ปะปนกันแต่วันนี้ได้ปะปนแล้วครับ